ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในรายการตูดลูกนิทูนยิ่งยิ่งจีโอ้กลับมาเจอกันอีกแล้วแน่ตัวเองเต่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 งนี่มีดนตรีของตัวเองด้วยมาแห่คราวนี้คือครับได้ได้เดี๋ยวแท้แก้วนั้นเน่เน่รายการนี้นะครับเรายังคงมีสาระดีๆมาให้น้องๆอีกเช่นเคยแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ทำรายการนี้ให้กับน้องๆได้ชมกันนั่นก็คือศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการครับอืมเน่ทำงานเต็มที่กันดีอ่ะวันนี้เรามีเรื่องราวหรือว่ามีนิทานอะไรดีๆมาฝากน้องๆไหมพงอ้าวไหนต้องเตียนนะดิอ๋อได้เลยแต่ว่าถ้าบอกเฉยๆเนี่ยวันนี้มันอาจจะไม่ตื่นเต้นไงนิทานยังไงอ่ะเรามาเล่นเกมกันหน่อยไหมเฮ้ยเขาท่าดีน้องๆน่ะเล่นเกมกันเอ้ยทำยังไงทำยังไงทำไงทำยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นใบ้กันดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดฉันพูดชื่อจังหวัดไปนะนายร้องเป็นเพลงได้ปะได้เลยได้เลยอายุทยาอายุทยาเนื่องเก่าก็เราแต่ก่อนจิตใจอ่อนน่าเล่าสู่กันสั่งอายุทยาแต่ก่อนผ่านโอ้โหเยี่ยมมากเป็นไงเขาเร็วนะครับอ๋อพิจิตรพิจิตรทำไงเงี้ยทั้งสองคนเลยสาวเนืองที่จิตอดีตจรวันเธอลูกไขกันเล่าจะเนจันนวลทองหรือเต็นทายาทเจ้าเจ้าตะทองทองเดี๋ยวผ่านเฮ้ยนายนวลลอยอ่ะไหนๆก็มาตกเรื่องจังหวัดพิจิตรอันนั้นแน่นิทานเรื่องพิจิตรละสิก็ปูมาตั้งไกลก็เพื่ออย่างนี้แหละครับน้องๆเพราะว่านิทานของเราในวันนี้นะครับน้องๆเป็นเรื่องเกี่ยวกับจังหวัดพิจิตรครับแล้วก็ถือได้ว่าเราต้องเรียกว่าภูมิใจมากที่ได้นำเสนอนิทานเรื่องนี้ครับเพราะว่าคนพิจิตรหรือว่าคนไทยจะรู้จักนิทานเรื่องนี้กันมากๆเลยเรื่องอะไรไกลทองกับชาละวันครับฮะในนี้กับชาละวันอ๋อเขาเรียกไกลทองโอ้ไกลทองนั่นเองนะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงการต่อสู้ระหว่างหมอปราบจระเข้กับจระเข้ที่ถือว่าเป็นพญาจระเข้ครับจะสนุกสนานแค่ไหนไปชมกันด้วยครับในช่วงของครูแอนเล่าเรื่องครับไปกันเลยครับสาวงามพิจิตรอดีตชาละวันเรื่องไกรทองเมืองพิจิตรเป็นเมืองที่สงบร่มเย็นมีแม่น้ำสายใหญ่ซึ่งเป็นทั้งแหล่งน้ำและอาหารที่อุดมสมบูรณ์ทั้งยังเป็นเส้นทางหลักที่ชาวเมืองใช้เดินทางไปมาหาสู่และค้าขายสินค้าที่ริมแม่น้ำแห่งนี้มีบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่โดดเด่นเจ้าของบ้านคือเศรษฐีใหญ่แห่งเมืองพิจิตรผู้เป็นที่รู้จักนับถือของชาวเมืองในละแวกนั้นเศรษฐีมีลูกสาวแสนสวยสองคนคนโตชื่อตะเภาแก้วและคนน้องชื่อตะเภาทองความงามของลูกสาวเศรษฐีเป็นที่ร่ำลือไปทั่วเมืองพิจิตรใครต่อใครต่างก็อยากมาเป็นลูกเขยของเศรษฐีแต่ว่าเศรษฐีรักและห่วงลูกสาวทั้งสองมากลึกลงไปในแม่น้ำเมืองพิจิตรเป็นอาณาจักรของพญาจระเข้หนุ่มชื่อชาละวันพ่อของชาละวันเป็นพญาจระเข้ที่ดุร้ายและชอบร้ารานผู้อื่นอยู่เสมอจึงถูกจระเข้ต่างถิ่นกัดตายเพราะไปรุกรานบ้านเมืองของเขาชาละวันจึงอยู่กับปู่ชื่อเท้ารำไพซึ่งเป็นพญาจระเข้ผู้ทรงศีลเมื่อเท้ารำไพเห็นว่าชาละวันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วส่วนตนนั้นอ่อนล้าและแก่ชราจึงมอบอาณาจักรแห่งนี้แก่ชาละวันหลานรักจากนั้นเท้ารำไพก็ปลีกตัวไปอยู่ตามลำพังเพื่อบำเพ็ญศีลอย่างสงบชาละวันเป็นจระเข้ที่มีร่างกายใหญ่โตแข็งแรงและมีวิชาอาคมแกร่งกล้าอีกทั้งยังมีนิสัยอันธพาลเหมือนพ่อชอบแผลงฤทธิ์ดุร้ายและไม่กลัวใครเพราะถือว่าตนมีของวิเศษคือเขี้ยวเพชรทำให้อยู่ยงคงกระพันชาละวันมีภรรยาเป็นจระเข้สาวชื่อวิมาลาและเลื่อมลายวัน
อาศัยอยู่ในถ้ำทองซึ่งเป็นถ้ำวิเศษที่สว่างสวยทั้งวันทั้งคืนเมื่อจระเข้ทั้งหลายเข้าไปอยู่ในถ้ำทองแล้วก็จะกลายร่างเป็นมนุษย์และอิ่มทิพย์คือไม่ต้องกินอาหารใดๆเลยแม้ว่าชาละวันจะมีชีวิตที่แสนสุขสบายอยู่ในถ้ำทองแต่ด้วยความเป็นจระเข้ร้ายกาจที่มีนิสัยเกะกะเกเรจึงอดไม่ได้ที่จะออกจากถ้ำมาร้ารานผู้อื่นอยู่เป็นประจำเมื่อรังแกและไล่กัดกินสัตว์ต่างๆในน้ำจนเบื่อแล้วชาละวันก็คึกขนองและอวดฤทธิ์เดชโดยขึ้นมาอาละวาดบนผิวน้ำไล่ทำร้ายผู้คนที่อยู่ริมแม่น้ำและจับมากินอย่างเหี้ยมโหดไม่เว้นแม้แต่เด็กเล็กหรือคนชราหลังจากที่ไล่กัดกินชาวบ้านมากมายจนอิ่มหนำสำราญแล้วชาละวันยังไม่กลับถ้ำทองแต่ว่ายไปตามแม่น้ำจนถึงเขตบ้านของเศรษฐีแล้วเวลานั้นลูกสาวเศรษฐีคือตะเภาแก้วและตะเภาทองชวนกันออกมาว่ายน้ำเล่นกับบ่าวไพร่อย่างสนุกสนานโดยไม่รู้ตัวเลยว่ากำลังมีภัยร้ายแรงมาใกล้ตัวชาละวันได้ยินเสียงหัวเราะร่าเริงของสาวน้อยที่กำลังเล่นน้ำจึงหยุดดูและเมื่อได้เห็นตะเภาทองก็นึกชอบพอความงามของนางขึ้นมาทันใดนั้นชาละวันก็โผล่ขึ้นมาบนผิวน้ำและจู่โจมเข้าไปถึงตัวตะเภาทองทำให้ตะเภาทองที่กำลังเล่นน้ำเพลินอยู่ถึงกับตกใจจนหมดสติชาละวันรีบคาบนางไว้และดำลงสู่ใต้น้ำทันทีตะเภาแก้วได้แต่กรีดร้องที่เห็นน้องหายไปต่อหน้าต่อตาส่วนเบ่าไพร่นั้นก็ไม่สามารถช่วยเหลืออะไรได้เลยเมื่อกลับมาถึงถ้ำทองชาละวันก็กลายร่างเป็นชายหนุ่มรูปงามแล้วใช้มนต์วิเศษสะกดให้ตะเภาทองหลงรักและยอมอยู่เป็นภรรยาของมันฝ่ายเศรษฐีแห่งเมืองพิจิตรผู้เป็นพ่อของตะเภาแก้วและตะเภาทองนั้นเป็นห่วงและโกรธแค้นที่ลูกสาวอันเป็นที่รักถูกจระเข้ฆ่าไปจึงสั่งให้บ่าวไพร่ออกไปป่าประกาศทั่วเมืองว่าหากใครสามารถปราบจระเข้ร้ายตัวนี้ได้และพาตัวตะเภาทองกลับมาได้อย่างปลอดภัยจะยกลูกสาวทั้งสองให้รวมทั้งทรัพย์สมบัติครึ่งหนึ่งอีกด้วยบรรดาหมอปราบจระเข้ทั้งหลายต่างพากันเดินทางมาจากทุกทิศทุกเมืองมาพบเศรษฐีเพื่ออาสาปราบจระเข้ยักษ์ด้วยความมั่นใจในวิชาอาคมของตนว่าจะสามารถปราบมันได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีใครสักคนรู้เลยว่าจระเข้ยักษ์อย่างชาละวันนั้นไม่ใช่จระเข้ธรรมดาและมีฤทธิ์ร้ายกาจเพียงใดเวลาผ่านไปไม่นานหมอปราบจระเข้ทุกคนก็ถูกชาละวันฆ่าตายจนหมดไม่ว่าใครจะมีอาวุธหรือว่าอาคมเก่งกล้าแค่ไหนก็พ่ายแพ้และตกเป็นเหยื่ออันโอชะของชาละวันจึงทำให้ไม่มีใครอาสามาปราบจระเข้ยักษ์นี้อีกเลยแต่มีหมอจระเข้คนหนึ่งชื่อไกรทองมาอาสาปราบจระเข้ตัวนี้แม้จะเป็นเพียงหนุ่มน้อยแต่ไกรทองเป็นศิษย์เอกของพระครูท่านหนึ่งซึ่งเคยเป็นหมอปราบจระเข้ที่เก่งกล้าที่สุดพระครูรู้ว่าจระเข้ยักษ์ตัวนี้คือพญาจระเข้ที่ชื่อว่าชาละวันจึงมอบของวิเศษแก่ไกรทองได้แก่เสื้อยันวิเศษใช้กันเขี้ยวคมของสัตว์ร้ายเทียนระเบิดน้ำช่วยให้ลงไปยังถ้ำใต้น้ำและอยู่ในน้ำได้มีดหมอลงอาคมสามารถแทงทะลุหนังของชาละวันได้และหอกสัตตโลหะซึ่งเป็นอาวุธอย่างเดียวที่ใช้ฆ่าชาละวันได้เมื่อไกรทองมาถึงริมแม่น้ำก็จัดการผูกแพลอยออกไปกลางน้ำแล้วทำพิธีร่ายมนต์เรียกให้ชาละวันขึ้นมาต่อสู้กับตนขณะนั้นชาละวันกำลังนอนหลับและฝันว่าไฟไหม้ถ้ำทองทำให้รู้สึกร้อนรุ่มและทุกข์ทรมานจนแทบทนไม่ไหวเมื่อตื่นขึ้นมาชาละวันรู้สึกไม่สบายใจจึงไปเล่าความฝันนี้แก่ท้าวรำไพผู้เป็นปู่ท้าวรำไพจึงทำนายความฝันให้ว่าตอนนี้มีผู้เก่งกล้าคนหนึ่งจะลงมาปราบชาละวันถึงในถ้ำชาละวันจ
จึงรีบสั่งให้บริวารนำหินมาปิดปากถ้ำไว้และซ่อนตัวอยู่ในถ้ำนั้นแต่เพราะคาถาอาคมของไกรทองมีอำนาจแรงกล้ามากทำให้ชาละวันร้อนรุ่มทุรนทุรายเหมือนถูกไฟเผาจนอาละวาดทลายหินที่ปิดปากถ้ำกลายร่างเป็นจระเข้ว่ายขึ้นไปสู่ผิวน้ำแล้วตรงเข้าต่อสู้กับไกรทองทันทีแม้ชาละวันจะมีฤทธิ์เดชมากแต่ไกรทองก็เก่งกล้าไม่แพ้กันทั้งคู่ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนกระทั่งชาละวันถูกฟันด้วยมีดหมอลงอาคมจนบาดเจ็บและอ่อนแรงชาละวันจึงว่ายน้ำหนีกลับลงมายังถ้ำทองชาละวันทั้งเจ็บและแค้นใจจึงไปขอความช่วยเหลือจากท้าวรำไพแต่ท้าวรำไพไม่ยอมช่วยเพราะรู้ดีว่าหลานของตนเป็นฝ่ายผิดชาละวันโกรธปู่มากแต่ก็บาดเจ็บจนอาละวาดไม่ไหวจึงกลับไปซ่อนตัวในถ้ำทองฝ่ายไกรทองนั้นรู้ว่าชาละวันบาดเจ็บหนักก็ไม่ละโอกาสที่จะปราบให้สิ้นฤทธิ์จึงจุดเทียนระเบิดน้ำตามลงไปถึงถ้ำทองทำให้จระเข้บริวารหนีกระเจิดกระเจิงพบแต่บรรดาภรรยาของชาละวันมาดักหน้าเพื่อไม่ให้เข้าไปทำร้ายชาละวันไกรทองจับตัวนางวิมาลาและนางเลื่อมลายวันไว้ทั้งคู่และขู่อย่างดุดันเพื่อให้บอกที่ซ่อนตัวของชาละวันนางทั้งสองกรีดร้องเสียงลั่นชาละวันทนไม่ได้จึงเผลอออกจากที่ซ่อนทั้งที่ยังบาดเจ็บและตรงเข้าสู้กับไกรทองด้วยความโกรธแค้นแต่ก็พ่ายแพ้ไกรทองเปลี่ยนใจไม่ฆ่าชาละวันแต่บังคับให้สัญญาว่าจะทำตัวให้ดีและไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ใครอีกชาละวันยอมแพ้ไกรทองและให้สัญญาตามนั้นเพราะความกลัวตายด้วยฤทธิ์ของหอกสัตตโลหะจากนั้นชาละวันให้ไกรทองและนางตะเภาทองขึ้นขี่หลังแล้วว่ายน้ำพาคนทั้งสองขึ้นมาส่งที่หน้าบ้านเศรษฐีเมืองพิจิตรก่อนกลับลงไปในน้ำชาละวันได้คลายมนต์สะกดให้ตะเภาทองนางจึงฟื้นคืนสติกลับมาเป็นตะเภาทองคนเดิมและลืมเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นในถ้ำทองเศรษฐีดีใจมากที่ได้ตัวลูกสาวคืนมาอย่างปลอดภัยและไกรทองก็ยืนยันว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปชาละวันจะไม่มารบกวนอีกต่อไปเศรษฐีจึงยกตะเภาแก้วและตะเภาทองให้เป็นภรรยาของไกรทองและมอบสมบัติให้ครึ่งหนึ่งตามที่สัญญาเอาไว้แล้วทุกคนในเมืองพิจิตรก็ได้อยู่กันอย่างมีความสุขจากนั้นตลอดไปเป็นยังไงครับแม่การต่อสู้ระหว่างหมอจระเข้ครับกับพญาชาละวันนะครับพญาจระเข้ที่ยิ่งใหญ่มากเฮ้ยเดี๋ยวๆต้นนะอะไรตกลงไกรทองนี่สู้กับใครนะชาอะไรนะชาละวันอ้าวแต่ฉันได้อ่านเล่นไหนนะเนี่ยอ๋อทำไมอ่ะฉันนึกว่าสู้กับชาเขียว จระเข้ที่ไหนชื่อพญาชาเขียวอ้าวเหรอกินอร่อยเลย ไม่ใช่เหรอเดี๋ยวคนพิจิตรเขาก็ว่าหลอกปะโททำไมอ่ะนิทานเรื่องนี้นะครับแหมเป็นนิทานที่เขาเรียกว่าเป็นนิทานประจำถิ่นประจำที่เลยของพิจิตรการไปเมืองพิจิตรนะครับสัญลักษณ์ก็คือจระเข้ตัวใหญ่ๆเลยนะครับถ้าน้องๆได้ไปถ้ามีโอกาสได้ไปนะครับนั่นแหละครับคือพญาชาละวันนะครับที่ชาวเมืองพิจิตรสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบ่งบอกว่านี่เป็นเมืองของพญาชาละวันหรือว่าเมืองพิจิตรอ๋อแต่ในนิทานเรื่องนี้นะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าสอนสิ่งดีๆเลยเกี่ยวกับอะไรฮะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่จะทนงตนของพญาชาละวันพญาชาละวันทนงตนยังไงอ้าวเห็นไหมครับว่าพญาชาละวันนะครับน้องๆครับด้วยความที่ตัวเองที่มีเขาเรียกว่าอิทธิฤทธิ์นะครับมีวิชาแกร่งกล้าทำให้รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความแข็งแกร่งแหมไม่กลัวใครละแกล้งหมดเลยเห็นไหมในแม่น้ำเนี่ยกุ้งหอยปูปลาโดนแกล้งหมดเลยนะครับแกล้งไปแกล้งมาแหมชักไม่สนุกละใครก็สู้ตัวเองไม่ได้เฮิร์มเกริมครับแหมตัวเองมีพลังขึ้นมาบนโลกมนุษย์ครับมากัดมากินคนสุดท้ายครับก็เลยต้องมีหมอจระเข้ครับที่มีความเก่งกาจอย่างไกรทองลงไปสู้
เรียกได้ว่าแพ้เพราะความทะนงตนแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งดังนั้นน้องๆ นะครับถ้าเรานะครับเป็นคนหนึ่งที่อาจจะมีความสามารถพิเศษกว่าคนอื่นหรือว่าเก่งกว่าคนอื่นอย่าไปเป็นเหมือนพญาชาละวันนะครับแหมไปรังแกคนอื่นแหมตัวเองเก่งกว่ารังแกซะเลยไม่ดีครับก็ควรที่จะอย่าไปรังแกคนอื่นแล้วกันก็ถ้าเราเก่งนะครับก็เอาความสามารถของเราเนี่ยทำยังไงดีผมเอาไปช่วยเหลือคนอื่นดีกว่าครับนะครับให้ช่วยเหลือกันนะครับใช่เลยฮะเพราะว่าการช่วยเหลือกันจะทำให้โลกสวยงามโอ้โหอย่างนั้นเลยถ้าอยากจะรู้นะครับว่าถ้าโลกของเราสวยงามแล้วจะสวยงามด้วยอะไรไปชมกันนะครับในนิทานของเราเรื่องต่อไปครับไปชมกันเลยครับไปเลยครับเรื่องกบกบเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ทั้งในน้ำและบนบกสัตว์ในกลุ่มเดียวกับกบมีอีกหลายชนิดเป็นต้นว่าคางคกอึ่งอ่างและเขียดกบเป็นญาติสนิทกับคางคกต่างกันแค่ตรงที่กบมีผิวบางเรียบและชุ่มชื้นส่วนคางคกนั้นมีผิวหยาบขรุขระและแห้งกบว่องไวปราดเปรียวแต่ว่าคางคกอืดอาดและเชื่องช้ากบกินสัตว์เล็กๆเป็นอาหารเช่นแมลงหนอนปลาและทากโดยจะใช้ลิ้นตวัดเหยื่อใส่ปากอย่างรวดเร็วลิ้นของกบยาวและมีเมือกเหนียวๆช่วยให้จับเหยื่อได้ง่ายกบมีปากกว้างมากและมีฟันซี่เล็กๆแต่กลับเคี้ยวไม่เป็นมันจึงใช้วิธีกลืนเหยื่อกบชอบอาศัยอยู่ในบึงหรือหนองน้ำกบมีตาและจมูกอยู่ตรงส่วนบนของศีรษะจึงสามารถหายใจและมองเห็นได้ในขณะที่ตัวของมันอยู่ในน้ำกบมีขาคู่หลังยาวและแข็งแรงกว่าขาคู่หน้าจึงช่วยให้มันกระโดดได้ไกลและกบบางชนิดก็สามารถปีนต้นไม้ได้อีกด้วยกบใช้วิธีส่งเสียงร้องเพื่อหาคู่เสียงร้องของกบเกิดจากถุงลมภายในปากซึ่งมีเฉพาะในกบตัวผู้เท่านั้นกบมักผสมพันธุ์กันในช่วงฤดูฝนเราจึงได้ยินเสียงกบร้องระงมเวลาฝนตกกบแต่ละชนิดมีเสียงที่ไม่เหมือนกันช่วยให้กบตัวเมียสามารถแยกเสียงออกและเลือกผสมพันธุ์กับกบชนิดเดียวกันได้และเมื่อกบสาวเลือกกบหนุ่มที่ถูกใจได้แล้วพวกมันจะลงไปผสมพันธุ์กันในน้ำหลังจากผสมพันธุ์เสร็จแล้วแม่กบจะออกไข่ในบริเวณน้ำตื้นที่มีพืชน้ำต่างๆขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่นแม่กบจะออกไข่จำนวนมากลอยเป็นแพรไข่กบดูคล้ายๆกับเม็ดวุ้นใสที่มีจุดสีดำอยู่ตรงกลางจากนั้นพ่อกบก็จะปล่อยเชื้ออสุจิมาผสมตัวอ่อนที่เพิ่งออกจากไข่เราเรียกว่าลูกออดพวกมันกินพืชน้ำขนาดจิ๋วเช่นตะไคร้น้ำลูกออดหายใจด้วยเหงือกที่ยื่นออกมาจากข้างลำตัวและใช้หางว่ายน้ำเพียงไม่กี่วันลูกออดเริ่มมีขาหลังงอกออกมาเหงือกหายไปเพราะสร้างปอดไว้หายใจแทนแล้วขาหน้าก็งอกออกมาส่วนหางก็จะหดหายไปกลายเป็นกบตัวน้อยๆกระโดดขึ้นมาอยู่บนบกกบเป็นสัตว์เลือดเย็นอุณหภูมิในร่างกายจึงเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมถ้าหากว่าอากาศหนาวเย็นมากอุณหภูมิในตัวของกบก็จะเย็นจัดตามไปด้วยเพื่อความอยู่รอดในฤดูหนาวกบจะใช้วิธีที่เรียกกันว่ากบจำศีลโดยฝังตัวนิ่งอยู่ในโคลนหรือรูเล็กๆใต้ดินมันหายใจทางผิวหนังและไม่กินอาหารเลยแต่มีชีวิตอยู่ได้จากไขมันที่สะสมไว้ในร่างกายและในช่วงที่อากาศร้อนจัดกบก็จะจำศีลด้วยเหมือนกันกบแต่ละตัวมีช่วงชีวิตอยู่ทั้งในน้ำและบนบกจากไข่ในน้ำฟักออกมาเป็นลูกออดโตขึ้นมาเป็นกบก็ขึ้นมาใช้ชีวิตอยู่บนบกเมื่อเติบโตขึ้นเป็นกบตัวเต็มวัยก็กลับลงไปในน้ำอีกครั้งเพื่อผสมพันธุ์กันแต่การเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเช่นนี้ทำให้กบไม่สามารถใช้ชีวิตได้ดีนักตอนที่อยู่บนบก
มันก็สู้สัตว์บกไม่ได้เมื่อเป็นตัวอ่อนอยู่ในน้ำก็สู้สัตว์น้ำไม่ได้จึงมักกลายเป็นเหยื่อของสัตว์อื่นๆรวมทั้งมนุษย์ด้วยกบเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์ทั้งต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมกบช่วยกินแมลงที่เป็นศัตรูพืชและเป็นสัตว์ทดลองที่นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้เพื่อพัฒนาการแพทย์แม้จะเป็นเพียงสัตว์ตัวน้อยๆในโลกกว้างใหญ่แต่ว่ากบก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่มีคุณค่าเราจึงควรช่วยกันดูแลรักษาสภาพแวดล้อมให้ดีเพื่อให้กบน้อยสามารถอยู่รอดปลอดภัยและสร้างความมีชีวิตชีวาให้แก่โลกของเราตลอดไปเป็นยังไงเป็นยังไงพงนิทานเรื่องนี้ของเราโอ้ยอันนี้ออกแนวอนุรักษ์นะครับน้องๆครับเห็นไหมนี่กบอด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 กบอะไรร้องอย่างนั้นก็ร้องอย่างเงี้ยนี่พูดไม่ชัดเขาเรียกอบอบอ้อเหรออ้าวนะครับในช่วงท้ายรายการนะครับเรายังมีอีกช่วงนึงดีๆให้ชมกันช่วงอะไรครับช่วงของสอกจอกนิทานไงละครแต่จ้องกระแครเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่ตัดความสัมพันธ์อย่างเด็ดขาดก้านบัวมีใหญ่เมื่อเราเด็ดก้านบัวใยของบัวจะไม่ขาดยังคงเชื่อมต่อกันอยู่เสมือนความสัมพันธ์ที่มีเยื่อใยผูกพันมาแต่เก่าก่อนสำนวนนี้มักจะใช้คู่กันว่าเด็ดดอกไม่ไว้คั่วเด็ดบัวไม่ไว้ใหญ่ช่วงท้ายรายการของเราครับวันนี้เหมือนเดิมครับเรามีนิทานดีๆมามอบให้กับน้องๆ นะครับพี่แก้วโชว์หน่อยนะครับว่านิทานของเราวันนี้คือเรื่องอะไรนะครับนี่เลยครับนิทานของเราในวันนี้นะครับที่จะนำมาแจกให้กับน้องๆที่ร่วมสนุกกับเราครับนั่นก็คือเรื่องยายทองใบใจร้ายครับหุ้ยใจร้ายจริงอ่ะแต้วเนี่ยแหมในเรื่องเนี่ยจะใจร้ายยังไงนะครับต้องเอาไปอ่านกันดูนะครับและที่สำคัญนะครับไม่ธรรมดาครับสำหรับนิทานหรือว่าการ์ตูนเล่มนี้นะครับทนายอ่ะเขาได้รางวัลเยอะเลยทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องนี้จริงเหรอได้หลายรางวัลเลยโอ้อย่างนี้น้องๆแค่เขียนจดหมายมาคุยกับเราก็ได้นิทานดีๆเลยสิใช่เลยครับโอ้ยเขาท่าเลยแหมเราก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักพิมพ์สถาบันการ์ตูนไทยนะครับที่มอบหนังสือดีๆอย่างนี้ให้กับเรามามอบให้กับน้องๆนะครับและที่สำคัญนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะได้หนังสืออาจจะไม่ได้มาร่วมสนุกกับเราก็ไปซื้อได้นะครับเพราะว่ารายได้นะครับจากการจำหน่ายเนี่ยเขาก็จะนอดให้กับเรา3คนนะครับไม่ใช่เขามอบให้กับเด็กด้อยโอกาสครับรายได้ส่วนหนึ่งนะครับจะมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสดังนั้นน้องๆที่อยากจะทำบุญก็ไปซื้อหาอ่านกันได้นะครับโอ้ดีเลยได้ดุลได้กุศลด้วยวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับกับพี่ต้นพี่สมพงษ์และทีแก้วแล้วก็ครูแอนด้วยนะครับกับรายการเติร์ดโลกนิทานเย้ๆๆพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าไม่มีแสงสีหล่อใจ